ไม่เจอถามเป็นไงบ้างตอนนี้เข้าโรงพยาบาลค่ะก็เป็นว่าเล่นดีขึ้นหมดทุกอย่างแล้วค่ะล่าสุดก็เข้าตรวจสุขภาพหมดทุกอย่างตรวจตั้งแต่เขาเรียกว่าสมองหัวใจตับไตไส้พุงตรวจทุกอย่างค่ะตรวจทุกระบบหมอบอกว่าเป็นโรคคือมีปัญหาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ไขมันในเส้นเลือดเลยทำให้ระบบฮอร์โมนมีปัญหาทุกครั้งที่มีภาวะประจำเดือนมาก็จะเขาเรียกว่าไม่ปกติเหมือนผู้หญิงทั่วไปก็คือว่าจะปวดมากแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าโลหิตนะคะเลือดที่ไม่สมบูรณ์กระปิดกระปอยไม่เหมือนเดิมแต่เพิ่งเป็น2เดือนเองนะคะก็เพิ่งมีอาการมันจะหายแรงไหมคะหายขาดไหมความจริงณตอนนี้พอรักษาทุกครั้งก็หายอย่างเดือนที่แล้วเข้าโรงพยาบาลก็อ่ะสักพักก็หายพอมาอีกเดือนนึงเป็นอีกละก็เลยได้ตรวจทุกอย่างแต่ครั้งนี้น่าจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็แสดงว่าเราเป็นเขาเรียกว่าช็อกโกแลตซีคุณหมอแนะนำอะไรแรงเลยใช่ไหมบ้างคะคุณหมอความจริงแล้วมันไม่ค่อยมีทางรักษาอะไรมากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นจริงก็คือก็ต้องผ่าตัดเราเตรียมใจตรงนั้นไว้ยังไงบ้างมีแนวโน้มที่มันจะเป็นมากแค่ไหนก็ต้องรอดูค่ะถ้ายังมีเลือดกระปิดกระปอยอย่างนี้อยู่อีกเดือน2เดือนก็ต้องเขาเรียกว่าดูผ่าตัดเหมือนตัวเนื้อเยื่อพิสูจน์ว่าใช่แน่นอนถ้าใช่แน่นอนก็ต้องผ่าตัด3เดือนแสดงว่าช่วงนี้เราก็ต้องไปมาหาสู่กับคุณหมอตลอดค่ะใช่มันใช่โรคเดียวกับที่ว่าเขามีลูกแล้วถึงจะดีขึ้นป่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะเราเรื่องงานจะส่งผลกระทบอะไรดีไหมคะก็ที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบมากใช่ค่ะหยุดแค่2วันก็6งานแล้วก็มีงานของเฮียหลายงานเก่งใจเฮียค่ะแคนเซิลตลอดเลยก็พยายามค่ะพยายามทำให้ร่างกายดีที่สุดก็คุยกับคุณหมอทุกเรื่องว่าช่วยหนูด้วยนะคะเพราะว่าหนูต้องทำงานตรงนี้หนูต้องเดินสายเล่นคอนเสิร์ตทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวไหมเอ่ยว่าเราแบบรับงานหนักมากมันก็เลยเป็นด้วยคือไม่มีโอกาสได้พักผ่อนหรือนอนดูทีวีหรือนอนพักอยู่บ้านเลยแม้แต่สักวันเดียวไม่มีเลยเกี่ยวไหมว่าเราเต้นเยอะอะไรเงี้ยมันเลยสั่นๆไม่ได้ก็คิดเหมือนกันนะคะเพราะกลับบ้านทุกวันเนี่ยแน่นอกวันละสองรอบก็คือเคล็ดทุกวันเลยก็แต่ว่าก็น่าจะไม่ถึงขนาดนั้นจะแบบมีพักงานอะไรอย่างงี้ไหมคะเพื่อดูแลสุขภาพทีแรกก็จะมีเดือนกันยาค่ะแต่ตอนนี้ก็โดนล็อกหมดแล้วแต่ก็คงพยุงไปให้เรื่อยๆค่ะก็ถ้าได้อยู่วันไหนก็เข้าโรงพยาบาลเมื่อนั้นแหละค่ะมีแม่ว่ายังไงบ้างคะก็เป็นค่อนข้างเป็นห่วงค่ะเขาก็เห็นเราแบบดูแย่หลังๆนี้ดูทั้งผอมลงทั้งซี่เซียวลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าด้วยความที่ทำงานทุกวันเขาเรียกว่าความล้นลาหรือว่าความเฟรชชี่อะไรอย่างเงี้ยมันน้อยลงเพราะเหนื่อยและอิดโรยมากกังวลกับผลระยะยาวไหมคะกังวลค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูพูดจริงๆเพราะว่าเราทำงานตรงนี้นอกจากเพิ่งเข้าใจเลยว่าการพักผ่อนของเราณวันนี้ก็คือเข้าโรงพยาบาลเคลียร์คิวรักษาตัวเป็นจริงเป็นจังเลยไหมเอ่ยขอผู้ใหญ่เลยตอนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะเพราะว่างานส่วนใหญ่จองมาปีต่อปีอยู่แล้วค่ะมันก็เลยสุดจริงๆสุดจริงๆก็ต้องแคนทั้งหมดแคนเซิลอย่างนี้คิวเรายาวไปถึงปีหน้าค่ะเป็นปีเดียวปีหน้าเต็มปีเรามีซ้อนแผนไว้แล้วไหมคะไม่มีเลยค่ะแผนสำรองนี่ต้องเป็นหน้าที่ของบริษัทเลยที่ต้องช่วยเหลือเรานะวันที่ถ้ามันเกิดอาการหนักจริงๆเลยเห็นเมื่อเช้าอีกเรื่องนึงเอาอีกเรื่องเมื่อเช้าเห็นว่าทะเลาะกับพี่แมนเลยหรือเปล่าเห็นสอรี่นะเบบี้ก็ไม่หรอกค่ะพี่แมนก็เขาก็มีอะไรแบบว่าที่รู้ว่าตัวเองแบบนิสัยไม่ดีละอะไรเงี้ยก็จะขอโทษอะไรเงี้ยแต่เพิ่นไปเตยแบบเมื่อคืนทำงานเสร็จแล้วก็หลับแล้วก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ที่แมนประมาณเป็นร้อยสายโอ้โหงอนเขางอนเรางอนเรางอนว่าอะไรหนีเที่ยวไม่หรอกค่ะคือ
คือเป็นคงน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นคือมีเวลาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ชาวบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแต่ก็อะไรอย่างงี้แต่ได้ค่ะเพราะว่าค่ะคุณแม่พี่แมทเองก็ปลื้มเรามากอ๋อขอบคุณค่ะแม่ป๋องน่ารักเจอกับคุณแม่บ่อยมั้ยคะไม่ค่อยบ่อยค่ะแต่คุณแม่ว่าตอนนี้ให้เป็นไฟเหลืองอยู่ไฟเหลืองว่ะไอ้ยังไฟเขียวโอ้ขอบคุณค่ะก็ดีเห็นพี่แมทเอารูปลงคู่กับคุณแม่บอกว่านี่ไงคุณแม่ไม่ปลื้มเพราะเหมือนแบบประชด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 คุณแม่ว่าไงบ้างตอนเราเจอแม่ก็ดีค่ะคุณแม่เขาน่ารักเขาผู้ใหญ่อยู่แล้วเขาจริงๆแล้วเป็นคนรักลูกชายมากเนาะแต่ว่าใบเตยมองว่าอย่างแม่ป๋องเนี่ยเขาทำงานเหมือนเราเขาเป็นผู้หญิงที่ลักษณะคล้ายๆเราคือผู้หญิงทำงานแล้วอยู่ในวงการนี้มานานมากเขาก็จะค่อนข้างเข้าใจทุกอย่างที่เป็นชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงลูกชายเขาด้วยอย่างเมื่อเช้าที่ทะเลาะกันนี้เรื่องอะไรยังไงอะคะไม่ได้ถึงขนาดทะเลาะหรอกค่ะแต่ว่าแค่ตัวพี่แมนเองแหละที่ไปเตยว่าเขาคงรู้สึกผิดใช่ค่ะแต่เราไม่ได้โกรธไม่ได้งอนใช่ไหมคะนิดนึงไม่รับร้อยต่อสายไม่โกรธไม่โกรธแต่ยังไม่อยากเจอแรงค่ะก็พอดีแรงละลายมากแต่ว่าแบบคืออยากให้เขามีเหตุผลมากกว่านี้ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงใช่ไหมคะไม่ค่ะเรามีงอนกันเรื่องจุกจิกอย่างนี้บ่อยตัวหนูไม่มีแต่พี่แมนอะบ่อยค่ะแล้วซอรี่นะเบบี้ขนาดนี้เราไม่โทษให้หรอกค่ะไม่หรอกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องอย่ามาเบรมไม่นี่ยังไม่เห็นนะคะเนี่ยยังไม่เขาลงรูปคู่แล้วก็ซอรี่นะเบบี้ค่ะก็ตลกดีเนาะเด็กๆมากเลยก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็อยากให้แบบเติมเป็นผู้ชายด้วยก็อยากให้แข็งแรงกว่านี้แล้วกันก็อยากให้แบบว่ามีเหตุผลเนาะอันนี้ฝากไปผ่านสื่อเลยไหนๆก็ถามละ30แล้วค่ะก็ทำตัวให้2และ30อันนี้โกรธเพิ่มหรือเปล่าไม่แม่หรอกค่ะไม่โกรธแกหรอกไม่ได้โอเคหน่อยเห็นว่าค่ะลูกชอบลูกที่เคยเป็นประเด็นเมื่อตอนที่ไปเที่ยวทางโน้นสิงคโปร์ที่ลูกเอาละอัพลงไปละเลือกรูปนั้นมาเป็นคนชอบอัพรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าใครตาม Instagram ใบเตยจะรู้ว่าใบเตยลงแบบว่าอะไรที่เป็นรักๆเลิฟๆเป็นอะไรที่เป็นคูเปอร์ที่เป็นคู่กันเยอะๆเพราะว่าถือเคล็ดต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าถือเคล็ดค่ะเพราะว่าดูดวงมาคือหมอดูเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปีแล้วก่อนตั้งแต่ก่อนจะเจอพี่แมนว่าถ้าอยากมีความรักที่ดีอยากให้เขาเรียกว่าผู้ใหญ่รักคนรักคนหลงอะไรเงี้ยต้องลงรูปและใช้ของทุกอย่างที่เกี่ยวกับความรักอันนั้นก็คือรูปเรากับพี่แมนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จริงๆก็คือแต่พอเราเลือกรูปนั้นมาลงมันก็ดูเหมือนเป็นภาพที่แรงเกินไปจนแบบโดนวิพากษ์วิจารณ์ใช่ค่ะต้องขอโทษมากๆแค่ดูว่ามันแรงไปแต่ว่าความจริงแล้วอยากให้มองว่ามันคือรูปภาพมันต้องสวยมันต้องมีความเป็นโมเมนต์ที่เป็นอาร์ตเป็นความหมายของรูปภาพแค่นั้นเองค่ะอย่ามองแบบลึกมากเลยแต่ไม่ใช่เรากับพี่แมนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่รูปอย่างนี้ตลอดค่ะตลอดแต่ก็คือไปเตยเข้าใจแล้วก็เข้าใจตัวเราด้วยก็เลยไม่เคยได้มีข้อโต้แย้งอะไรไปผ่าน IG หรือผ่านอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้เรื่องมันระวังการอัพรูปอะไรเงี้ยเราเลือกให้มันดีกว่านี้ค่ะก็น่าจะดีก็ต่อไปเดี๋ยวลงรูปตัวเองแล้วกันทางลงรูปแล้วก็ถามน้องชุดสีแดงที่อัพล่าสุดนี้คือเป็นอะไรคะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะได้ข่าวว่ารับทรัพย์ไปเยอะค่ะก็เป็นเซนเตอร์ของ78ค่ะยังบอกไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นบริษัทเขาเรียกว่าเครื่องดื่มอันดับหนึ่งของประเทศไทย